ในการเปิดร้านนวดร้านสปาเราเปิดมาเพื่อต้องการช่วยเหลือใครเราเปิดมาเพื่อต้องการช่วยเหลือใครนะคะอันที่หนึ่งต้องชัดเจนค่ะพอเรารู้เสร็จว่าเราช่วยเหลือใครแล้วอ่ะเราจะต้องรู้ว่าการที่เราจะช่วยคนเหล่านั้นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงแต่ว่าครูให้ภูมิคุ้มกันพวกเราสูงมากในเรื่องของกรณี5ผีอันนั้นไปดูคลิปก่อนนะโอเคอันนั้นใครที่เป็นคนที่ติดตามครูไปดูคลิปก่อนคลิปก่อนหน้านี้ครูยังไม่ได้ลบนะดังนั้นท่านที่มาฟังวันนี้ครูบอกได้เลยว่าช่วยกันแชร์ให้เพื่อนคนอื่นด้วยเพราะว่าครูชื่อครูโรสอายุ53ปีครูเป็นอดีตพยาบาลมาก่อนแล้วก็ครูมีสุขภาพไม่ดีก็เลยทำให้ครูเนี่ยได้ลาออกมาแล้วก็ไปเรียนต่อแล้วครูก็ได้รับทุนในเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับสปาโลกแล้วก็เรื่องของการเป็นสปาเมเนเจอร์นะดังนั้นครูก็เลยผ่านงานทั้งเดย์สปาโฮเทลสปาเดสติเนชันสปาดังนั้นเรื่องของสปาเนี่ยครูจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญเป็นพิเศษและครูก็ซื้อลิขสิทธิ์ของสปาโปรซีเจอร์ SOPในเรื่องของการทำร้านนวดร้านสปาให้กับเดย์สปาโฮเทลสปาดังนั้นอันนี้คือจุดแข็งค่ะในเรื่องของสปาออนออปเปอเรชั่นเวลเนสเจอร์นี่อันนี้คือจุดแข็งเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าถ้าเราอ่ะอยากทำธุรกิจเรารู้อยู่แล้วเมืองนั้นเมืองนี้เมืองนั้นเมืองนี้เขาทำแบบไหนอย่างไรถ้าเรารู้ว่าเขาทำเช่นนั้นอยู่แล้วถ้าเราจะเปิดร้านใหม่เราจงอย่าไปทำเหมือนเขาเพราะถ้าเราทำเหมือนเขามันจะทำให้เราเนี่ยเป็นแบบคู่แข่งและเปรียบเทียบแล้วเขาจะเลือกเราอะในกรณีที่เราอะราคาต่ำสุดสินค้าเหมือนกันของคุณภาพเหมือนกันเราจะไปเลือกเอาแพงทำไมตัวเราเองเรายังอยากเลือกเอาสินค้าที่ถูกที่สุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเราทราบเรื่องนี้เสร็จทำไมครูถึงบอกว่าการตลาดเราทำไมต้องทำการตลาด 1. เราต้องมีความเชื่อที่มันมีความเชื่ออยู่สองแนวความเชื่อความเชื่อที่หนึ่งบอกว่าถ้าเป็นหมอนวดเก่งจริงดีจริงอ่ะทำไมต้องบอกคนอื่นลูกค้าตามหาเราเจอพ่อแม่พี่น้องคำนี้เขาเรียกว่าเป็นจิตวิทยาทำให้เราอ่ะบอกตัวเองว่าไม่ต้องทำการตลาดหรอกเราเป็นคนดีแล้วเราอ่ะไม่ต้องบอกคนอื่นหรอกเดี๋ยวลูกค้าวิ่งตามหาเราเองปากต่อปากอันเนี้ยเมื่อก่อนใช้ได้เมื่อก่อนใช้ได้โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆที่เคยสอนอดีตนะคะอาจารย์เคยสอนบอกว่าเราไม่ต้องโอ้อวดไม่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปถ้าหากว่าเรามัวเป็นแบบนั้นนะคุณไม่จำเป็นต้องมาฟังดิฉันค่ะไม่ต้องมาฟังครูโรสค่ะเพราะครูโรสจะบอกคุณว่าคนที่ทำการตลาดนั่นคือสมาร์ทบิสเนสสมาร์ทบิสเนสเพราะมันทำให้คุณประหยัดเวลาประหยัดแรงแล้วไปไกลคุณคิดดูสิคนที่อยู่ในประเทศไทยอ่ะที่นวดดีๆนวดเก่งๆเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้สื่อออนไลน์ถ้าคุณไม่ทำการตลาดคนทั่วโลกจะรู้จักคุณเหรอใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรีบดำเนินการคือ mindset ของตัวคุณเองในเรื่องของเครื่องบินเนี่ยที่บ้านนี่คือข้อดีของการไลฟ์สดคุณรู้ไหมอ่ะบ้านที่นี่อ่ะมันเหมือนเราต้องขอบคุณและซาบซึ้งนะบรรยากาศดีมากค่ะพวกคุณดูนะเนี่ยค่ะเห็นไหมนี่ไอมันคือมืดล่ะพวกเราที่เนี่ยเขียวอ่ะอย่าเปลี่ยนไปนะนี่ค่ะที่เนี่ยค่ะเขียวไปหมดเลยค่ะอันนี้ด้านหลัง